พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสารหอมระเหยมูลค่าสูงจากนวัตกรรมชีววิทยาสังเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารน้ำหอมและเครื่องสำอางนิยมนำกลิ่นมาผสมในผลิตภัณฑ์ให้เกิดเอกลักษณ์ซึ่งสารเพิ่มกลิ่นและสารเพิ่มรสชาตินั้นเป็นสารที่มีมูลค่าสูงราว 20,000 ล้านดอลลาร์ครับส่วนใหญ่แล้วกลิ่นที่ได้จากสารในกลุ่มเอสเทอร์จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในผลไม้สุกและดอกไม้ที่บานเต็มที่ค่ะแต่ปัจจุบันนักวิจัยสามารถผลิตกลิ่นสังเคราะห์ได้จากการหมักยีสต์แล้วนะคะนักวิจัยสวทช.ศึกษาและวิจัยปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์พิเชียพาสตอริสเพื่อให้ได้เซลล์ยีสต์ลูกผสมสำหรับการผลิตสารในกลุ่มเอสเทอร์ของแอลกอฮอล์ที่มีโซ่กิ่งซึ่งเป็นการหมักแบบขั้นตอนเดียวยีสต์ลูกผสมนี้สามารถผลิตไอโซบิวทิลอะซิเตตเอสเทอร์และไอโซแพนทิลอะซิเตตเอสเทอร์ในปริมาณที่สูงถึง51มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งให้กลิ่นคล้ายราสเบอร์รี่และกล้วยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายเช่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีการนำเอสเทอร์มาช่วยเพิ่มรสชาติวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000